โถงที่สองก็เอาแล้วครับก็มาถึงแล้วนะครับที่นี่วัดพระธาตุดอยคำวัดสวยงามเก่าแก่นะครับอายุกว่า 1,300 ปีองค์พระใหญ่มากครับคนก็จะมาขอโชคขอลาภนะครับตรงนี้เป็นจุดชมวิวก็เป็นลานกว้างเห็นเมืองเชียงใหม่ตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนสุเทพนะครับทางมาตลาดต้นพยอมหลังมช.ก็สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนไปไหว้พระกันนะครับที่วัดพระธาตุดอยคำเข้ามาได้หลายทางครับเดี๋ยวขวาก็มีป้ายเขียนไว้ในซาฟารีอุทยานหลวงราชพฤกษ์เข้าทางนี้นะครับมีป้ายติดด้านหน้าอันใหญ่ๆแล้วก็วัดพระธาตุดอยคำก็อยู่ด้านหลังอุทยานอีกทีหนึ่งทางเข้าอุทยานนะครับเพื่อนจะเห็นซ้ายมือนะครับเป็นแล็บเลยเขาขายดอกมะลิกันเดี๋ยวให้ดูนะฮะยืนกันเป็นแถวเลยก็ใครที่มาบนบานไว้ที่วัดพระธาตุใบคำนะครับแล้วก็ถ้าสมคำปรารถนาสมความปรารถนาแล้วเนี่ยก็จะมีการแก้บนด้วยการถวายมะลินะครับรถเขาจอดซื้อดอกกันแสดงว่ามาแก้บนข้างหน้าก็เป็นอุทยานนะครับอุทยานหลวงราชพฤกษ์เราวนไปนะครับวนมาทางนี้วนขวาแล้วก็ออกซ้ายอีกทีทางไปวัดพระธาตุดอยคำโอ้ต้นราชพฤกษ์สวยเลยครับสีเหลืองทางรถยนต์ขึ้นพระธาตุดอยคำวัดพระธาตุดอยคำเดี๋ยวผมแวะตรงนี้แป๊บนึงนะครับแวะไหว้ปู่แสยะแสก่อนใช่ก่อนขึ้นวัดพระธาตุดอยคำคำก็มาทางนี้ก่อนได้ครับมาไหว้ตรงศาลปู่แสย่าแสตรงนี้นะครับเขาก็มีแผนที่เขียนตรงนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับศาลปู่แสย่าแสเดี๋ยวเราจะขี่รถขึ้นทางนี้นะครับขึ้นไปที่วัดพระธาตุส่วนกันไดตรงนี้ก็เดินขึ้นได้นะครับ182ขั้นพาเพื่อนมาดูตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อกี้เอารถไปจอดด้านนู้นนะครับจริงๆมันจะมีทางขึ้นอีกทางตรงด้านนู้นเป็นกันไดนะครับเดินขึ้นไปได้เลยสูงหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวจะเอารถขึ้นไปเดี๋ยวให้เพื่อนดูเส้นทางตอนขึ้นด้วยค่อนข้างสูงชันนะครับครับหลังจากไหว้ปู่แสยะแสแล้วนะครับเดี๋ยวเดินทางขึ้นวัดไปกันครับอ
ก็ขับง่ายนะครับไม่ได้ยากอะไรเพียงแค่ว่ามันจะชันหน่อยเท่านั้นเองตรงนี้มีที่จอดรถนะครับจะถึงแล้วครับวัดข้างหน้าวันนี้คนถ้าจะไม่เยอะที่จอดรถตรงนี้ว่างครับปกติแล้วจะจอดตรงเต็มเลยท่านดีครับเราเอารถขึ้นไปจอดข้างบนเลยโอ้ข้างบนที่จอดรถเยอะฝนตกพอดีอ้าวถึงพอดีจะใส่จอดตรงนี้ก็มีที่ให้จอดมอเตอร์ไซค์ครับก็มาถึงแล้วนะครับที่นี่วัดพระธาตุดอยคำวัดสวยงามเก่าแก่นะครับอายุกว่า 1,300 ปีเดี๋ยวพาเพื่อนดูบรรยากาศแล้วก็จะเล่าประวัติความเป็นมาเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนฟังด้วยนะครับด้านหลังผมนี่องค์พระใหญ่มากก็วัดพระธาตุดอยคำนะครับสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 1,230 นะครับยักษ์ปู่ศรียักษ์ปู่สมขี้หลับกับเฝ้าทรัพย์อันนี้ทางเข้าเดี๋ยวพาเพื่อนไปไหว้หลวงพ่อทันใจดูตรงนี้ก่อนครับพระธาตุเจดีย์ก็เป็นที่ประดิษฐานพระสารีริกธาตุขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับวันนี้คนไม่เยอะนะครับปกติคนจะเยอะมากเดี๋ยวพาเพื่อนไปตรงหลวงพ่อทันใจกันนะครับตรงนี้ก็จะมีคนมากราบไหว้ขอพรกันเยอะครับก็พาเพื่อนดูบรรยากาศรอบๆในวัดนะครับวัดสร้างขึ้นในสมัยของพระนางเจ้าจามเทวีนะครับอายุก็ 1,300 ปีประมาณนี้นะครับสร้างในพ.ศ. 1,230 ก็มีประชาชนนะครับที่ศรัทธามาไหว้ขอพรหลวงพ่อทันใจที่วัดนี้กันเยอะนะครับเขาก็มีเขียนบอกไว้นะครับเวลาขอพรก็จุดธูป3ดอกนะครับบอกชื่อตัวเองแล้วก็เล่าเรื่องที่เราจะขอโดยละเอียด1เรื่องเท่านั้นนะครับ1อย่างที่เราจะขอโดยส่วนใหญ่คนก็จะมาขอโชคขอลาภนะครับแล้วก็ขอหวยด้วยนะเรื่องเกี่ยวกับการงานแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพก็มีหลายคนนะครับที่บนบานขอไว้แล้วก็หายอีกเรื่องก็คือเรื่องการขอบุตรขอลูกนี่แหละครับคำขอที่เราขอไว้สำเร็จนะครับเราก็จะกลับมาแก้บนโดยการที่จะถวายมาลัย50พวงขึ้นไปนะครับเขาจะมีเขียนไว้นะครับเราก็ทำตามนี้นะครับก็คือขอได้1เรื่องเฉพาะเจาะจงบอกรายละเอียดไปในนั้นเลยนะครับตอนที่อธิษฐานเมื่อสำเร็จแล้วเราก็มาแก้ด้วยการถวายดอกมะลินะครับก็เห็นข้างหน้าจะมีคนที่มาถวายดอกมะลิเยอะแยะก็แสดงว่าสำเร็จเยอะนะครับต
รงนี้ครับพระวิหารเขาไม่เปิดครับวันนี้ไม่ได้เข้านะครับก็ดูบริเวณโดยรอบก่อนเดี๋ยวพาเพื่อนมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นจุดชมวิวก็เป็นลานกว้างเห็นเมืองเชียงใหม่อากาศไม่ดีนะครับแต่ก็ยังพอมองเห็นอยู่ด้านซ้ายก็จะมีองค์พระพระนอนนะครับมีเป็นจุดเอาไว้ให้สำหรับถ่ายรูปได้นะครับตรงนี้มีตู้โทรศัพท์ด้วยเนี่ยสีแดงนะครับกันไดที่ชี้ให้ดูเมื่อกี้นี่นะครับตอนที่อยู่ด้านล่างก็จะเดินขึ้นมาถึงตรงนี้ครับก็อากาศไม่ค่อยดีนะครับก็ควันเยอะอยู่แต่ก็พอมองเห็นนะครับด้านล่างตรงนู้นนะครับหอคำเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวซูมให้เพื่อนดูครับเพื่อนๆที่นี่วัดพระธาตุดอยคำนะครับถ้ามีโอกาสก็เชิญนะครับมาขอพรกันสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าหลงเชียงใหม่สวัสดีครับ